แต่เรื่องที่มีแล้วเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการโยกย้ายผู้ว่านะครับซึ่งวันนี้มีการประกาศโผล่การโยกย้ายผู้ว่าหลายตำแหน่งนะครับเวลาเราพูดถึงผู้ว่าเนี่ยนะครับผู้ว่าเนี่ยที่ดังๆเนี่ยในประเทศนี้มีไม่กี่คนนะครับคนที่หนึ่งที่ดังจริงๆในประเทศไทยเนี่ยนะครับคือ ผู้ว่าลำปางนะครับอีกคนหนึ่งที่ดังมากๆคือผู้ว่าปทุมอีกคนนึงคือผู้ว่าสมุทรสาครนะครับผู้ว่าลำปางผู้ว่าปทุมเนี่ยนะครับคุณชัยวัฒน์เนี่ยนะครับโด่งดังนะครับก็ถูกย้ายนะครับไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนผู้ว่านาลงศักด์นะครับโด่งดังตั้งแต่สมัยทําเรื่องทีมหมูป่านะครับจากลำปางตอนนี้ก็มาเป็นผู้ว่าปทุมนะครับและคุณวิเชียนจันทรนทวไทยนะครับ ผู้ว่าชัยภูมิก็ไปเป็นผู้ว่าโคราชนะครับผู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความโดดเด่นยังไงอ่ะผู้ว่าปทุมเนี่ยนะครับหรือผู้ว่าลำปางหรือผู้ว่าปทุมเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยความโดดเด่นรวมทั้งผู้ว่าสมุทรสาครด้วยเนี่ยคืออะไรนะครับทั้งสคนเนี่ยนะครับก็คือผู้ว่าที่มีความโดดเด่นก็คือเป็นผู้ว่าซึ่งดูไม่ค่อยเป็นข้าราชการนะครับตัวอย่างเช่นเวลาพูดถึงผู้ว่าปทุม ผู้ว่าประทุมคุณชัยวัชื่นโกสุมเนี่ยโดดเด่นเรื่องอะไรนะครับโดดเด่นเรื่องพอมีโควิดระบาดในประเทศไทยปุ๊บนี่นะครับผู้ว่าประกาศเลยว่าขอหักเงินตัวเองแล้วก็เงินสาธารสุขจังหวัดไปหักเงินเดือนตัวเองนะครับซื้อประกันวัคซีนโควิดให้ประชาชนไทย เรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ยังไม่เคยทาเลยนะครับระบาดมาตั้งนานแล้วยังไม่เคยทําแล้วก็ขี่จัก,กรยานไปทํางานตลอดก่อนจะมาอยู่ปทุมเป็นผู้ว่าที่เลยก็ดอดไปที่โรงจานานะครับไปไถ่ข้าวของให้กับชาวบ้านที่ตอนนั้นเกิดโควิดระบาดแล้วลอกแล้แล้วเอาเครื่องมือช่างไปจานำนี่นะครับผู้ว่าก็แอบ,บไปไถ่ของออกมาให้ชาวบ้านแล้วก็ซื้อข้าวสารไข่ไก่บะหมี่สาเร็จรูปให้กับชาวบ้านแล้วก็กําชับว่าอย่าไปบอกให้ใครรู้นะครับแต่ว่าคนแอบ,บรู้ก็ชื่นชมกันดังนั้นเป็นตัวอย่างของผู้ว่าที่ทําเพื่อประชาชนนะครับ มองข้ามกติกาของระบบราชการไปหรือแม้กระทั่งพอมีการโควิดระบาดนานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับประมาณ8กรกฎาคมผู้ว่าปทุมเนี่ยนะครับสละเงินเดือนตัวเอง3เดือนช่วยประชาชนลำบากช่วงโควิดนะครับวันที่ผู้ว่าปทุมสละเงินเดือน8กรกฎาคมเนี่ยพลเอกประยุทธ์ยังไม่สละเงินเดือนตัวเองเลยนะครับพลเอกประยุทธ์มาตาสว่างคิดได้ว่าควรจะสละเงินเดือนเนี่ยนะครับในวันที่9หลังจากผู้ว่าปทุมไป1วันนะครับส่วนบุตรสมาชิกจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์เนี่ย ก็ยังโกย200,000กว่าบาทไม่มีการตาสว่างกสะทะชซึ่งครบวาระไปแล้วนะครับเงินเดือน2 0 0แสนนั่งเฟิร์สคลาสนะครับมีรถประจําตําแหน่งมีงบตัดสูตรรถประจําตําแหน่งเป็นเบนซ์เป็น BM เอ็มเนี่ยเงินเดือน2อแสนเนี่ยก็ไม่เคยมีความคิดว่าจะสละเงินเดือนตัวเองช่วยประชาชนช่วงโควิดแต่ผู้ว่าปทุมเขาทํากันนะครับดังนั้นเป็นเยี่ยงอย่างของผู้ว่าน้ําดีที่ทําเพื่อประชาชนมองข้ามกติกาของระบบราชการไปนะครับแม้กระทั่งผู้ว่าลําปางเองนะครับ ก็คล้ายๆกันนะครับตอนที่เป็นผู้ว่าเชียงรายทําเรื่องทีมหมูปา่าระบบราชการมีข้อบกพร่องตรงไหนเป็นอุปสรรคตรงไหนก็ระดมความช่วยเหลือจากภาคเอกชนนะครับติดขัดตรงไหนก็ระดมทีมสูบน้ําจากสิงห์บุรีทีมพญาานะจากจังหว,วัดนั้นจังหวัดนี้มาช่วยคนในประเทศด้วยกันตอนประมาณมิถุนายนที่มันเกิดการระบาดในกรุงเทพหนัหนกๆหลายจังหวัดไม่ยอมให้คนในบ้านเกิดตัวเองกลับบ้านผู้ว่าลําปางตอนนั้นนะครับประกาศเลยว่าขอเอาคนลำ ลำปางกลับบ้านคนลำปางติดโควิดกลับมาบ้านเกิดเลยแล้วโรงพยาบาลจะรับคนลำปางทั้งหมดเข้าสู่การรักษาพยาบาลนะครับทั้งที่ตอนนั้นกรุงเทพเป็นพื้นที่สีแดงแล้วหลังจากนั้นนโยบายแบบนี้ความคิดริเริ่มแบบนี้ทั้งประเทศทําเหมือนกันหมดโร,รโรงพยาบาลอีสานก็ทาโรงพยาบาลภาคเหนือก็ทําแต่วันที่ผู้ว่าลำปางทำเนี่ย โรงพยาบาลอื่นหรือว่าผู้ว่าจังหวัดอื่นมีพฤติกรรมซึ่งอาจจะยังไม่เข้าใจปัญหาแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะรับผู้ป่วยกลับบ้านคล้ายๆผู้ว่าสมุทรสาครนะครับผู้ว่าวิรศักวิจิตแสงสีเป็นผู้ว่าน้ําดีวิจารณ์รัฐบาลหลายครั้งนะครับแม้กระทั่งการที่รัฐบาลจัดนโยบายวัคซีนจัดสรรวัคซีนที่มีช่วงหนึ่งบอกว่า ใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นแอสตราหรือเซเนกาเนี่ยก็ห้ามฉีดไฟเซอร์แล้วมันเปนกระทบกระเทือนด่านหน้าที่เขาแพ้ไฟเซอร์แพ้แอสตราเซเนกาก็เลยจะไม่ได้ฉีดวัคซีนผู้ว่านะครับผู้ว่าปูก็วิจารณ์จนในที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลยอมถอยนโยบายดังกล่าวไปนะครับเมื่อวานนี้แอบไปส่องผู้ว่าปูผู้ว่าวิลสันเนี่ยโชว์ความเป็นคนทํางานไม่ยึดติด กฎระเบียบแต่ยึดติดที่เป้าหมายในการทําเพื่อประชาชนนะครับพูดถึงโรงพยาบาลสนามว่าโรงพยาบาลสนามเนี่ยมันไม่ได้มีไว้ถ่ายรูปนะมันต้องทําให้ดีมันต้องทําเพื่อประชาชนเขาอยู่รอดต้องเน้นคุณภาพไม่ใช่เน้นปริมาณไม่ใช่เอาโรงพยาบาลสนามเป็นพร็อพแล้วบอกว่าทาหรือไม่ทําอะไรก็ได้ปล่อยให้คนงานอยู่ตามมีตามเกิดสมุทรสาครเนี่ยเขามีโรงงานเยอะนะครับแล้วก็ทําโรงพยาบาลสนามในโรงงานผู้ว่าเขาตําหนิแบบนี้ว่าหลายโรงงานเนี่ยปล่อยให้คนงานอยู่กันตามมีตามเกิดผมเล่าเรื่องผู้ว่า3ค เพราะว่า3ามคนไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าชัยวุฒิจากปทุมซึ่งขึ้นเป็นรองปลัดนะครับผู้ว่าปูนะครับซึ่งยังอยู่สมุทรสาครอยู่แล้วก็ผู้ว่านะครับนรงศักดิ์จากลำปางเนี่ไม่เป็นปทุมเพื่ออยากจะเทียบเทียบว่านี่คือคุณสมบัติของผู้นําที่คนไทยอยากเห็นเป็นข้าราชการไม่ใช่ปัญหาขอให้เป็นข้าราชการแล้วนึกถึงประชาชนเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งขออนุญาตเปรียบเทียบกับเรื่องที่ใกล้ตัวคนกรุงเทพหรือคนไทยพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เนี่ยเป็นในพลเกษียณอายุแล้ว ไปไหนมาไหนใส่ชุดสีกาก,กีประชุมการทํางานตลอดแต่การทํางานกติกาต่างๆของพลเอกประยุทธ์นั้นเหมือนกับเป็นขา้าราชการหลงยุกแก้ปัญหาโควิดปัญหาซับซ้อนรวบอํานาจหมอมาไว้ที่ตัวเองปัญหาเศรษฐกิจซับซ้อนตัวเองไม่เก่งเศรษฐกิจตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจปัญหากรุงเทพซับซ้อนเชื้อระบาดสูงสุดในประเทศไทยพลเอกประยุทธ์ตั้งตัวเองเป็นประธานสบคกรคุงเทพแก้ปัญหาข้าราชการแบบคนหลงยุกแทนที่เห็นว่าปัญหาซับซ้อนจะกระจายอำนาจจะสร้างความร่วมมือไม่เป็นแบบนั้นยิ่งปัญหา ซับซ้อนยิ่งรวบอํานาจเทียบกับผู้ว่านรงศักดิ์นะครับเทียบกับผู้ว่าชัยวุฒิเทียบกับผู้ว่าปูนะครับความเข้าใจเรื่องบทบาทการทํางานของผู้นาําผู้ว่านรงศักดิ์ผู้ว่าปูนะครับผู้ว่าชัยวุฒิเหนือกว่าพลเอกประยุทธ์เยอะหรือแม้กระทั่งขอพูดเรื่องจังหวัดที่ผมอยู่กรุงเทพผู้ว่าอัศวินนะครับเป็นอดีตข้าราชการปัจจุบันเกษยียณอายุแล้วแต่วิธีทํางานเหมือนข้าราชการนะครับการทํางานฉีดวัคซีนจากสรรวัคซีนของกทมเป็นไปอย่างล่าชา้านะครับไม่มีความคืบหน้า คืบหน้าช้ากว่าความคาดหวังของประชาชนแม้กระทั่ง67ปีที่คุณอศวินเป็นผู้ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดซ้ำซากเวลาเกิดเกิดปัญหาซ้ำๆหากุญแจระบายน้ำไม่เจอกี่ปีกี่ปีมีแต่ข้าออ้างเหลืองหากุญแจระบายน้ำไม่เจอกลางค่ำกลางคืนทุกวันนี้นะครับไปดูหรือแม้กระทั่งตอนเช้าถนนกรุงเทพตามป้ายรถเมย์แทบจะเป็นสลัมถังขยะถุงขยะกองกันตามป้ายรถเมย์เดินไปไหนน้ำขยะเหม็นไปหมดนะครับเป็นผู้ว่าในเมืองหลวงแต่ผลงานสู้ผู้ว่าลำปางไม่ได้ สู้ว่าปทุมไม่ได้สู้ผู้ว่าสมุทรสาครไม่ได้นะครับนี่คือเรื่องของ3ผู้ว่าน้ําดีซึ่งเป็นเยี่ยงอย่างที่เหมาะจะเป็นคุณสมบัติของคนเป็นนายกประเทศไทยหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเรื่องถัด